วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งนอนรังใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำหอมแขกชุบลงในแป้งที่เตรียมไว้คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนหอมใหญ่สุกเหลืองตักเครื่องเสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่กุ้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่เตรียมไว้ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันวางหอมใหญ่ทอดบนภาชนะวางกุ้งทอดด้านบนตกแต่งด้วยผักชีลาวและซอสทาวเซิลไอแลนด์พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งนอนรัง